ประชาไทยและ Engage Media มนุษย์ออนไลน์คุณเคยเจอปัญหานี้หรือไม่เน็ตช้าเว็บโดนบล็อกบัตรโดนรูดรูปไปโพรโฟเฟสปลอมของโดนแฮกโดนคดีพระด่านายกจะเล่นตลก Facebook ก็ยังบล็อกประชาไทยและ Engage Media ชวนทำความรู้จักสิทธิดิจิตอลคำนี้สำคัญยังไงรู้แล้วชีวิตจะดีขึ้นจริงไหม สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณกำลังรับฟังรายการมนุษย์ออนไลน์อยู่กับผมป้อเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวประชาไทยครับและกิจค,คุณัญญาพรจิรสมัตถกิจจาก Engage m e d เดค่ะเนื่องจากมนุษย์ออนไลน์ EP นี้เป็น EP ีแรกนะครับก็จะขอใช้เวลาช่วงต้นขายของนะครับแนะนําให้รู้จักร,รายการคร่าวๆกันนิดหนึ่งก่อนนะครับมนุษย์ออนไลน์เนี่ยเป็นโปรเจกต์พอดแคส์ร่วมกันระหว่างสำนักข่าวประชา,ะชาไทยครับแล้วก็ Engage m e d เดภายใต้แคมเปญ Human on the l ล n e นะครับโดยมุ่งหวังเพื่อว่าจะสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของสิทธิดิจิตอลน,นะครับก็เดี๋ยวจะให้คุณคิดเล่าคร่าวๆเกี่ยวกับตัวโครงการก่อนนิดน,นึงนะครับได้เลยค่ะก็เดี๋ยวจะขอเริ่มเล่าจากการเล่าถึงองค์กรก่อนนะคะ Engage Media เป็นองค์กรที่ทำงานเรื่องสิทธิดิจิตอลโดยพื้นที่ที่เราทำงานเนี่ยก็จะอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แต่ว่าในส่วนที่กิดโฟกัสทำงานอยู่ในปัจจุบันจะโฟกัสที่ประเทศไทยซึ่งเรากำลังทำแคมเปญง่ายๆภายใต้ชื่อและแฮชแท็กที่ว่า Human on the line เป็นการเชิญชวนทุกคนมาพูดคุยกันเพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องสิทธิดิจิตอลซึ่งจะเกิดขึ้นในหลายๆแพลตฟอร์มด้วยกันที่เราตั้งชื่อกันแบบนี้ก็เพื่อตั้งใจล้อกับคาว่าออนไลน์และ on theline เพราะชีวิตในโลกดิจิตอลของทุกคนมันก็เหมือนการมีชีวิตอยู่บนเส้นได มันมีความเสี่ยงและความน่ากลัวต่างๆและเราจะทำยังไงให้พื้นที่อินเทอร์เน็ตของไทยมันดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่พอดแคสต์ Podcast มนุษย์ออนไลน์นี่เลยค่ะที่จะมาคุยกันทั้งหมด3เอพิโซดกับบุคคลที่น่าสนใจมานั่งคุยกันในเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตและสิทธิดิจิทัลพูดตรงๆนะครับสำหรับผมที่ทำงานเป็นนักข่าวการเมืองแล้วก็ทำประเด็นในเรื่องสิทธิมนุษย,ยชนมาเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าคาว่าสิทธิดิจิทัลเนี่ยเป็นคาที่ใหม่ แล้วก็รู้สึกว่าไกลตัวนะครับแต่ว่าตอนที่ทีมพูดคุยกันว่าจะชวนใครมาเป็นแขกรับเชิญเนี่ยก็คนที่นึกออกเป็นเบอร์ต้นๆเป็นแม่เหล็กของเมืองไทยเลยนะครับก็ต้องเป็นคุณสรณีอาชวนานทกุลนะครับสมาชิกเครือข่ายพลูมังเนตนะครับหรือที่รู้จักกันในชื่อเล่นก็คือพี่ยุ้ยครับในฐานะที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับที่โลดเล่นในโลกออนไลน์แล้วก็รณรงค์ในเรื่องสิทธิที่จะต้อนเนี่ยมายาวนาน แล้วก็มีพื้นที่โซเชียลมีเดียของตัวเองนะครับที่มีคนที่มีความเห็นหลากหลายมาแสดงความเห็นแลกเปลี่ยนความเห็นบางทีก็มาถกเถียงนะครับบางทีก็มาแลกเปลี่ยนกันรุนแรงหนักเข้าบางทีความเห็นหนักไปทางข้างหนึ่งเนี่ยในทางวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็อาจจะเรียกว่าทัวร์มาลงเยอะนะครับจนบางครั้งเนี่ยก็เป็นลานจอดรถทัวร์ในโลกออนไลน์เลยก็ว่าได้ซึ่งวันนี้เนี่ยในเอพิโซดแรกของเราก็เจิมกันนะครับเป็นสิริมงคลก็ได้รับเกียรติจากพี่ยุ้ยนะครับมาพูดคุยกับเราในวันนี้ครับ ก็จะชวนพี่ยุ้ยรบกวนแนะนําตัวกันคร่าวๆก่อนนะครับค่ะสวัสดีค่ะคุณป๊อกกิฟนะคะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะก็ที่จริงเนี่ยมาในฐานะของสมาชิกเครือข่ายพลเมืองเน็ตนะคะเออถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยก็จริงๆแล้วตัวเองก็ถือว่าอ,อ,อาชีพปัจจุบันเนี่ยที่เป็นนักเขียนนักวิจัยนักแปลเนี่ยส่วนหนึ่งที่มาทําอาชีพนี้ได้ก็ต้องให้เครดิตกับโลกออนไลน์ นะคะเพราะว่าสมัยนานมาแล้วในสิบกว่าปีที่แล้วก็ทํางานประจําในวงการธนาคารเอ่อแล้วก็เริ่มด้วยความที่ตอนนั้นมันยังไม่มีโซเชียลมีเดียนะคะพูดไปรู้สึกแก่นะคะแต่ว่าสมัยก่อนก็จะมีแค่บล็อกนะคะเว็บบล็อกที่คนเข้ามาเขียนคล้ายๆเป็นบันทึกดอา,ดารี่ส่วนตัวอะไรแบบนี้นะคะตอนนั้นที่ดังๆก็จะมีบล็อกสปอตมีอะไรแบบนี้ซึ่งตัวเองพอช่วงนั้นก็ทํางานประจําแต่ก็ได้เข้าไปอ่านบล็อกของคนไทยหลายๆท่านนะคะหลายวงการก็เข้าไป ถกเถียงนะคะในกระดานสนทนาเว็บบอร์ดต่างๆอะไรเงี้ยก็เกิดนึกสนุกขึ้นมาก็เลยตั้งบล็อกของตัวเองขึ้นมานะคะใช้ชื่อว่าคุณชายขอบหรือฟินเจอร์แล้วตรงนั้นก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้จับพระจับผูนะคะต่อมาก็เลยได้มาเป็นฟรีแลนซ์นะคะเรียกว่าฟรีแลนซ์ก็แล้วกันจริงๆก็เลยต้องให้เครดิตกับอินเทอร์เน็ตอย่างมากนะคะก็คิดว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็คงไม่ได้มีอาชีพปัจจุบันนะคะมันสําหรับตัวเองก็เป็นพื้นที่ที่มีความหมายมากนะคะแล้วก ที่จริงเนี่ยเครือข่ายพลเมืองเ็ตเราก็ตั้งมา14ปีแล้วนะคะเราตั้งมาตอนที่ประเทศไทยเนี่ยเพิ่งมีการออกพระราชบัญญตัติการอัจารกรรมคอมพิวเตอร์นะคะก็คือเรียกง่ายๆชื่อย่อๆก็คือพอรบอคอมพิวเตอร์ปี2550นะคะซึ่งยุคนั้นก็ไม่นานหลังจากที่เกิดรัฐประหาร2549ก็ถือว่าเป็นรัฐบาลช่วง ที่เพิ่งส่งต่อมาจากรัฐประหารคณะรัฐประหารไม่นานนะคะแล้วก็เป็นเรียกว่าอยู่ในยุคที่ยังเป็นแนวคิดค่อนข้างที่จะปิดกั้นนะคะมีแนวคิดเรื่องความมั่นคงนะคะบา,านําซึ่งอาจจะไม่ได้ต่างจากสมัยนี้เท่าไหร่นะคะตอนนั้นเองเนี่ยพรบอรคอมพิวเตอร์ออกปุ๊บก็เริ่มมีการแสดงความกังวลกันนะะในโลกออนไลน์เกี่ยวกับแนวโน้มว่าพรบรตัวเนี้ยมันจะเอามาใช้ปิดปากการแสดงออก ในโลกออนไลน์หรือเปล่านะคะพวกเราหลายคนที่รู้จักกันผ่านโลกออนไลน์เนี่ยก็เลยรวมตัวกันแล้วก็ตั้งเป็นเครือข่ายพลเมืองเน็ตขึ้นมาโจทย์แรกๆเลยของเครือข่ายพลเมืองเน็ตเนี่ยก็คือการพยายามรณรงค์นะคะแล้วก็ชี้ให้สังคมเห็นถึงปัญหาแล้วก็ความกังวลตอนแรกมันเป็นความกังวลน,นะคะของพลวคอมพิวเตอร์แล้วต่อมาเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าความกังวลของเรามันก็เป็นจริงทุกข้อเลยจากวันนั้นถึงวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าพลวคอมพิวเตอร์เนี่ยชื่อมันคืออัชญา,ากรรมคอมพิวเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าฟังดูมันก็ควรจะ เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมเท่านั้นนะอย่างพวกแฮกกิงฟิชชิงการหลอกลวงข้อมูลปลอมแปลงขโมยตัวตนอะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าเราก็เห็นแล้วว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะกระทรวงดิจิทัลในยุคนี้เนี่ยก็อ้างกฎหมายนี้เนี่ยมาใช้ในการคุกคามปิดกั้นการแสดงออกมากขึ้นนะคะอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ประเทศไทยเองเนี่ย ก็ถูกอ,องค์กรอย่างเช่น Freedom on the Net นะคะซึ่งเป็นองค์กร NGO ในอเมริกาที่เขามีการประเมินระดับเสรีภาพในทั่วโลกเนี่ยก็จัดให้เราเป็นประเทศเข้าข่ายไร้เสรีนะคะก็คือ not free นะติดต่อกันมาหลายปีแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องเสรีภาพเน็ตถ้าจะพูดไปเนี่ยคือถ้าจะใช้คําว่าสิทธิดิจิทัลเนี่ยคนฟังอาจจะงงเนาะมันฟังดูเหมือนอะไรที่ไกลตัวหรือว่าเข้าใจยากใช่ไหมคะแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าถ้าเราลืมคําว่าสิทธิดิจิทัลไปก่อนเราลองคิดง่ายๆแค่ว่า เราใช times, ้ชีวิตนะคะในโลกออนไลน์วันนี้โลกออนไลน์มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรามากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เราทําได้ในโลกออฟไลน์เราก็ควรจะทําได้เหมือนกันในโลกออนไลน์เพราะฉะนั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเชื่อมั่นว่าในโลกออฟไลน์เนี่ยเราควรจะมีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นนะคะโดยไม่ถูกคุกคามถ้าเราเชื่อว่ารัฐควรจะมาคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเราสิทธิต่างๆเหล่านี้ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานด้วยซ้ําสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานด้วยซ้าเนี่ย มันก็ควรจะเอ็กเซน์หรือว่าขยายไปได้รับการคุ้มครองในโลกออนไลน์เช่นเดียวกันมันไม่ได้ควรจะมีเหตุผลอะไรที่ว่าทําไมเราทําแบบหนึ่งสมมุติว่าถ้าเราบอกว่าโอเคเราควรมีสิทธิการแสดงออกในโลกออฟไลน์แล้วทําไมพอเราไปพูดอย่างเดียวกันออนไลน์เนี่ยมันถึงจะทําไม่ได้มันไม่มีเหตุผลนะคะเรคิดว่าขั้นพื้นฐานที่สุดของถ้าจะอธิบายเรื่องสิทธิดิจิทัลเนี่ยก็คือการมองว่าที่จริงอะ่ะมันก็คือการเรียกร้องให้รัฐเนี่ยคุ้มครอง สิทธิของเราสิทธิต่างๆสิทธิพื้นฐานทั้งหมดของเราเนี่ยในโลกออนไลน์ด้วยเท่านั้นเองนะคะพีงแต่ว่าสิทธิบางอย่างมันก็อาจจะต้องมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นจริงๆแล้วเวลาที่เราใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยเราเข้าเว็บไซต์โซเชียลมีเดียอะไรต่างๆนะคะมันยากมากเราแทบไม่รู้เลยเราจะรู้ได้ไงว่าข้อมูลต่างๆที่เราทิ้งไว้ในนี้เนี่ยมันมีใครเก็บข้อมูลไปทําอะไรหรือเปล่าหรือว่ารัฐเองอ่ะเขากําลังสอดส่องการใช้ข้อมูลหรือการ พูดคุยกันออนไลน์ของเราแค่ไหนธรรมชาติของการสื่อสารออนไลน์เนี่ยเราไม่รู้เลยมันจะรู้ได้ยังไงมันก็ต้องให้มีเรียกว่าอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญไอทีใช่ไหมมาคอยอธิบายบางทีก็จะมีคนถามอย่างเงี้ยบางทีในจังหวะที่คนไม่ค่อยมั่นใจในรัฐบาลอย่างเงี้ยอย่างยกตัวอย่างง่ายๆช่วงโควิดตอนนี้ก็มีแอปพลิเคชันเยอะมากใช่ไหมช่วงโควิดก็มีทั้งแอปตระกูลชนะเอาตระกูลชนะก่อนเลยนะฮะตระกูลชนะตอนนี้ก็มีหมอชนะไทยชนะ แล้วได้ยินว่าบางจังหวัดก็มีชนะของตัวเองนะอย่างเช่นไปเชียงใหม่ก็ต้องไปโหลดซ m ชนะอะไรแบบนี้เชียงใหม่ชนะมาใช่ไหมฮะถ้าคุณจะเข้าถึงโครงการเยียวยาเนี่ยก็ต้องไปใส่แอปเป๋าตังค์ใส่แอปโครงการอ,อ,อะไรล่ะเ,เรารักกันหรือโครงการคนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกันหรืออะไรทั้งหมดเหล่านี้คือเข้าใจว่าไอการเรียกว่าเขียนแอปเพื่อสู้โควิดเนี่ยประเทศไทยน่าจะที่หนึ่งในโลกแล้วมั้งตอนนี้นะฮะมันก็มีแน่นอนคนที่ เขาไม่มั่นใจในร้าอ่ะเขาก็เราก็มีสิทธิ์จะตั้งคําถามอ่ะว่าเฮ้ยโอเคเราอาจจะรู้สึกเราจําเป็นต้องมาใช้แอปเหล่านี้เพราะว่าเราอยากเข้าถึงการเยียวยาหรือว่าเราอยากที่จะเข้าร้านอาหารหรืออะไรแบบนี้แล้วเราก็หรืออยากจะเป็นพลเมืองดีอ่ะเขาบอกว่าโอเคอยากจะติดตามตัวในช่วงวิกฤตเราก็ให้ความร่วมมือคําถามคือว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาเก็บข้อมูลเราเนี่ยเท่าที่จําเป็นจริงๆที่ต้องใช้จริงๆเราจะรู้ได้ไงว่าเขาไม่เอาข้อมูลเราไปส่งต่อให้บริษัทมาโทรมาขายของหรือว่าขายประกัน อะไรแบบนี้เราเราไม่มีทางรู้ได้เลยถูกไหมถ้ามันในภาวะปกปตินะคะเพราะว่าต่อให้เราพยายามคือคือเชื่อว่าคนเนี่ยคนไทยก็คล้ายๆกับคนทั่วๆไปอะในโลกก็คือมันจะมีขึ้นก่อนที่เราจะใช้บริการเขาจะมีขึ้นให้เรากดอะว่ายินดียอมรับเงื่อนไขหนึ่งแล้วก็เชื่อว่าคนอาจจะหนึ่งเปอร์เซ็นต์มั้งที่อ่านส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยอ่านเราก็กดไปนะฮะแต่คิดว่าตอนนี้คนเริ่มตื่นตัวมากขึ้นแล้ะแต่ประเด็นก็คือว่าเราหนึ่งเราก็ไม่ค่อยอ่านเงื่อนไขเรากด แต่ว่าที่แย่กว่านั้นคือเราจะรู้ได้อย่างไว่าเรากดยินยอมไปเนี่ยแล้วบริษัทจะไม่ไปทําอะไรที่อยู่นอกเงื่อนไขนั้นน่ะหรือว่ารัฐจะไม่ทําอะไรที่เรียกว่าเกินเอ่อเกินจากสิ่งที่เขาขอเพราะฉะนั้นสิทธิดิจิทัลเนี่ยหลักๆมันก็คือการขยายความคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของเราเนี่ยไปในโลกออนไลน์ใช่ไหมคะซึ่งถ้าจะแบ่งหย,ย,ยาบๆมันก็มีเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องสิทธิเสรีภาพการแสดงออกแล้วก็เรื่องของการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวแต่ว่าเรื่องของสิทธิเสรีภาพการแสดงออกเนี่ย คิดว่ามันมองออกง่ายกว่าแต่พอพูดถึงความเป็นส่วนตัวเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าดิจิทัลฟุตปรินต์การทิ้งร่องรอยในอินเทอร์เน็ตซึ่งเราทิ้งไว้เยอะกว่าในโลกออฟไลน์มากมันมีความคลุมเครือเหมือนเป็นกล่องดําของอัลกอริทึมหรือว่าการเขียนโปรแกรมในการเเรียกว่าเก็บข้อมูลต่างๆของเราในโลกออนไลน์มันก็เลยทําให้เวลาเราพูดกันถึงเรื่องความเป็นส่วนตัวออนไลน์เนี่ยมันเลยเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากกว่าอืมค่ะ อันนี้อยากจะถามพี่ยุ้ยในฐานะคนที่ทำงานมาเนาะเริ่มจากการทำฟรีแลนซ์การเป็นแค่คนคนหนึ่งที่เล่นและใช้พื้นที่อินเทอร์เน็ตจนถึงการได้มาทำงานผลักดันพี่ยุ้ยเห็นความแตกต่างเรื่องการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างในสังคมไทยมีความตระหนักรู้เรื่องสิทธิดิจิทัลเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะ่ะคือถ้าจะพูดแบบโลกสวยหรือว่าพูดมองในแง่ดีนะคะก็คือว่าความตื่นตัวของประชาชนวันนี้สูงกว่าคิดว่าจากที่ตัวเองสังเกตมาอย่างน้อยตั้งแต่ เราร่วมกันตั้งเครือข่ายพลเมืองเน็ตเนี่ยในช่วง14ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยตื่นตัวขึ้นมากนะคะกับสิทธิดิจิทัลทั้งในด้านของการแสดงออกออนไลน์แล้วก็ในด้านของความเป็นส่วนตัวนะคะคนก็ตั้งคําถามมากขึ้นเช่นอย่างเรื่องตระกูลชนะต่างๆเนี่ยคนก็ตั้งคําถามเยอะนะคะแล้วว่าเอ๊ะตกตกลงคุณเอาข้อมูลไปทําอะไรมันเป็นแค่เรื่องการป้องกันโรคแค่ไหนมันจําเป็นแค่ไหนนะแล้วก็มีคือการตั้งคําถามเอ่อต่างๆเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าคนตื่นตัวมากขึ้นซึ่งอันนี้คิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ย มันก็มาจากตัวอ e ีคอมเมิร์ซหรือว่าการค้าขายออนไลน์ที่ตลาดมันก็โตมากขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยทีนี้พอมันเป็นเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซหรือการค้าขายออนไลน์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราสนใจมากๆแล้วเพราะมันเป็นเรื่องเงินเงินทองทองของเราถูกไหมงนั้นเราจะซื้อของอะไรเราก็ไม่อยากจะให้แบบเงินเราอยู่ดีๆหายไปไหนก็ไม่รู้อะไรแบบเนี้ย<ช>นะฮะแล้วเราก็ไม่อยากจะให้บริษัทเนี่ยเขาเอาข้อมูลเราไปฉวยโอกาสแต่อีกเหตุผลหนึ่งก็คือรัฐเนี่ยมีลักษณะที่ กดขี่คุกคามประชาชนคุกคามทั้งในแง่ของเสรีภาพการแสดงออกแล้วก็ความเป็นส่วนตัวเนี่ยมากขึ้นมันก็เลยน่าเศร้าอะ่ะที่ว่าเราตื่นตัวมากขึ้นไม่ใช่เพราะว่าเราโลนนลงกันเก่งทําให้คนมองเห็นว่าเป็นเรื่องสําคัญแต่เป็นเพราะว่ารัฐเองเนี่ยคุกคามมากขึ้นจนถึงขั้นที่คนรู้สึกว่าเฮ้ยทําแบบนี้ได้ยังไงเอย่าง,ยงที่บอกคือถ้าจะดูะสถิต,ติหรือว่ารูปธรรมว่าการคุกคามของรัฐมันเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงแค่ไหน ในช่วง14ปีที่ผ่านมาก็คิดว่าตัวอยากที่สุดเนี่ยผลการประเมิน Freedom o n t h e n e t นะฮะรายงานเสรีภาพเน็ตของ r e e d o m House เนี่ยถ้าไปไล่ดูคะแนนรายปีเนี่ยก็เป็นตัวชี้วัดที่ค่อนข้างดีอธิบายนิดน,นึงว่าตัวรายงาน Freedom o n t h e n e t เนี่ยเขาก็เน้นไปที่เรื่องเสรีรภาพเน็ตแล้วก็มี3เรียกว่าหมวดใหญ่ๆที่เขาดูก็คือ1ก็คือเรื่อง obstaclestacle to Access หมาายควมว่ารัฐีมการการั้นการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไหมคือถ้าเราเชื่อว่าอินเทอร์เน็ตเป็นพื้นที่ที่ เราเรียกว่าอะไรอะเราได้ได้แสดงสิทธิขั้นพื้นฐานของเราหรือว่ามันเพิ่มพลังสิทธิขั้นพื้นฐานของเราเนี่ยเอ่อมันก็มาถึงจุดที่ NG o รวมทั้งองค์การสาประชาชาติเองเนี่ยองค์การด้านสิทธิมนุษยชนเขาก็เริ่มจะมองว่าการปิดกั้นไม่ให้คนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือว่าการไม่ส่งมอบคือไม่ทําให้ประชาชนในในประเทศได้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตราคาถูกเนี่ยเขาก็เริ่มมองว่าเอ๊ะมันจะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือเปล่านะคิดว่าตอนเนี้ยอาร์กิวเมนต์หรือว่าการถกเถียงในโลกมันมนนนัััไปถึงรระะดบ้้เพานนะ ฟรีดอมเฮาส์ก็เลยให้ความสําคัญอย่างมากว่าเฮ้ยรัฐบาลเนี่ยมีการส่งเสริมเ,เรื่องการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไหมอินเทอร์เน็ตมันในประเทศมันมีราคาถูกไหมมีอะไรที่ในแง่ของโครงสร้างเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมีอะไรมาปิดกั้นหรือเปล่าซึ่งหมวดนี้ยคะแนนประเทศไทยค่อนข้างดีนะฮะเพราะว่าเราก็เห็นว่ารัฐบาลแต่ละปีก็จะมีโครงการลงทุนขยาย, band, าาย,ายบาลอดแบนด์อะไรต่างๆมีโครงการอย่างในยุครัฐบาลนี้เขาก็มีเน็ตประชาัฐอะไรต่างๆนะซึ่งโอเคก็มี ข้อโต้แย้งว่ามันใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างหรือว่าจริงแล้วมันได้ผลแค่ไหนซึ่นนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ประเด็นคือว่าการขยายอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมประชาชนเนี่ยคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ไม่ว่าจะเปลี่ยนไปกี่รัฐบาลเนี่ยไม่มีทางถอยหลังแล้วนะคนไทยยิ่งยิ่งวันจะยิ่งได้ใช้อินเทอร์เน็ตในราคาที่ถูกลงแล้วก็เข้าถึงได้มากขึ้นนะเพราะนั้น obstacle to access ตรงเนี้ยเราไม่ค่อยมีปัญหาเราจะมีปัญหาในอีกสองหมวดที่เขาประเมินก็คือ limit on content นะฮะหรือว่าการเรียกว่า การวางขีดจำกัดหรือการเซ็นเซอร์เนื้อหาแล้วก็อีกหมวดหนึ่งหมวดสุดท้ายที่เราได้คะแนนแย่มากก็คือ violation of user rights การละเมิดสิทธิของผู้ใช้ซึ่งตัวการละเมิดสิทธิเนี่ยปีล่าสุดคะแนนเต็มมันสี่ิบคะแนนเราได้แค่เจ็ดคะแนนนะฮะเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้ก็คิดว่าเป็นภาพที่สะท้อนค่อนข้างดีว่าสถานการณ์ของเสรีภาพเน็ตในประเทศไทยเนี่ยมันถดถอยลงอย่างมากส่วนเรื่องของความเป็นส่วนตัวเนี่ยซึ่งก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ ที่เป็นส่วนสำคัญของสิทธิดิจิตัลเนี่ยก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็คาดหวังอะไรไม่ค่อยได้มากเพราะว่าประเทศไทยในอดีตเนี่ยยังไม่เคยมีการออกกฎหมายคุ้มครองนะะข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอันเนี้ยมันจะต้องเป็นกฎหมายเรียกว่ากฎหมายแม่เหล็กกฎหมายใหญ่ที่จะมาช่วยคุ้มครองเรื่องนี้ในโลกออนไลน์จริงๆตอนที่ uh, รัฐบาลไทยเนี่ยผลักดันเรื่องกฎหมายอาญากรรมคอมพิวเตอร์ปี50เนี่ยช่วงนั้นก็มีการเริ่มคิดกันแล้วนะคะเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแต่ว่า จะเห็นว่ามันใช้เวลานานมากกว่าจะได้ออกนะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมามีผลบังคับใช้แล้วในรัฐบาลปัจจุบันแต่ปัญหาคือก็โดนเลื่อนนะฮะโดยที่ส่วนตัวมองว่าการเลื่อนการบังคับใช้พรบข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยจริงตอนแรกเลื่อนไป1ปีตอนนี้เลื่อนไปอีก1ปีเป็นเลื่อน2ปีกลายเป็นว่ามันจะมีผลบังคับใช้พฤษภาปีหน้าปีหกห้าไอ้การเลื่อนเนี่ยส่วนตัวมองว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรที่อธิบายได้คือเขาก็อ้างเรื่องโควิดนะฮะอ้างเรื่องว่า หน่วยงานยังปรับตัวไม่ได้มีปัญหาจากโควิดเลยต่างๆแต่ส่วนตัว la, รู้สึกว่าโอ้คุณใช้วิธีเลื่อนทั้งฉบับเลยอะ่ะนะฮะแ life, ทนที่จะแค่เรียกว่าทําอย่างอื่นก็ได้เช่นยกเว้นบทลงโทษอะไรอย่างเงี้ยแต่พอคุณเลื่อนทั้งฉบับมันก็แปลว่าคนไทยก็ยังไม่มีการันตีอะไรเลยในเรื่องความเป็นส่วนตัวออนไลน์ line, ถ้าจะพูดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นกลไกเดียวที่คนไทยมีก็อาจจะแค่ต้องไปเรียกว่าอ้างอิงตัวนโยบายของบริษัทต่างๆที่เขาเป็นผู้ให้บริการอย่างเช่นนโยบาย Facebook Google อะไรพวกนี้แทนนะเราไม่สามารถที่จะคาดหวังาการคุ้มครองจากกฎหมายได้ขนาดนั้นนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ที่น่าเสียดายนะคะในขณะที่อย่างน้อยเสียิภาพทางการแสดงออกเนี่ยจริงเราก็มีบทคุ้มครองอยู่นะคะตั้งแต่รัฐธรรมนูญแต่ว่าก็อย่างที่รู้กันว่าก็ถูกตีความในทางที่มันละเมิดได้เสมอนะ,ะล่าสุดกระทรวงดีก็มาตีความแล้วว่า,าไม่ใช่แค่กระทรวงดีด้วยนะแต่ระดับรัฐบาลเนี่ยก็มา มีการมาข่มขู่แล้วว่าการหมิ่นรัฐบาลเนี่ยผิดกฎหมายอะไรแบบนี้ซึ่งเป็นเ,เรื่องที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นเนะมันเหมือนเรากำลังถอยหลังลงเรื่อยๆนะคะเมื่อสักครู่พี่ยุ้ยได้พูดเรื่องของการตระหนักรู้ตื่นตัวมากขึ้นของประชาชนเนี่ยซึ่งมันก็มากับกระแสการดิสรับทางเทคโนโลยีแล้วก็ความกลัวว่าจะถูกรัฐคุกคามอ่สิทธิแล้วก็เสรีภาพในพื้นที่ออนไลน์ทีนี้หลังๆเนี่ยเราเห็นการกดยินยอมในแอปพลิเคชัน เยอะขึ้นเหมือนที่พี่ยุ้ยบอกเลยครับว่าขึ้นมาให้อ่านเยอะๆแล้วก็หลายครั้งเราก็ไม่ได้อ่านกันผมก็ต้องสารภาพบาปว่าผมก็ <laughs> ไม่ได้อ่านทุกอันนะครับแล้วก็ในร้านค้าชื่อดังเนี่ยที่ก็ที่ชอบถามว่ามีสมาชิกไหมก่อนจะคิดตังค์เนี่ยก็เคยมีให้กดยินยอมเหมือนกันอันนี้เล่าให้ฟังเลยก็กคือครั้งหนึ่งคดีผมไปร้านนั้นนะครับกับแฟนผมแล้วก็แฟนผมเขาก็ใช้สมาชิกทีนี้เขาก็มีให้กดยินยอมแต่ว่าแฟนผมเขาไม่อยากกดยินยอมนี่ไงก็เลยถามแค่เชียร์ว่าทํายังไงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ย ทางแคชเชียร์เขาก็บอกว่าไม่รู้คือเหมือนกับได้รับข้อ,อมูลมาเท่านั้นว่าในการที่จะใช้สมาชิกได้คุณก็ต้องกดยินยอมไปแต่ว่าไม่ได้รู้อะไรมากไปกว่าน,นั้นทีนี้คําถามก็คือว่าเมื่อกี้เราพูดถึงภาคประชาชนละแล้วก็ภาครัฐละทีนี้ภาคเอกชนเนี่ยเขาตื่นตัวหรือว่าเคารพสิทธิดิจิตัลกันมากน้อยแค่ไหนครับพี่ยุ <c oughs> ้ยจริงๆต้องบอกว่าความตื่นตัวเนี่ยของบริษัทเนี่ยมีสูงมากแล้วนะคะ เพราะว่าอะไรเพราะคิดว่าหนึ่งเนี่ยอินเทอร์เน็นเตนมันเป็นโลกไร้ภรมแดนใช่ไหมคะโลกไร้ภรมแดนในแง่นี้ก็หมายความว่าความรู้มันถ่ายเทถึงกันนะฮะเพราะฉะนั้นเอ่อมันมันยากมากที่บริษัทเนี่ยจะมาอ้างว่าไม่รู้ว่าเรื่องสิทธิทส่วนบุคคลสําคัญนะฮะจริงๆก็คือประเด็นความสําคัญเนี่ยของบริษัทและรวมไปถึงวิธีการเขียนโปรแกรมที่เคารพในสิทธิส่วนบุคคลอย่างเช่นในวงการโปรแกรมเมอร์เขาก็ รู้จักคำว่า privacy by design นะอันนี้กันแล้วคือหมายความว่าการออกแบบโปรแกรมทั้งหลายเนี่ยมันสามารถที่จะ build in หรือว่าเขียนให้คุ้มครองเราตั้งแต่ต้นเลยยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเวลาเราเข้าเว็บไซต์เนี่ยมันก็มีเว็บไซต์แบบที่ URL หรือว่าชื่อ address ของเว็บไซต์อะที่มันไม่มีนามสกุล s ใช่ไหมคือมันเป็น http เฉยๆอย่างเงี้ยนะคะในชื่อเว็บไซต์แต่ว่ายุคนี้มันก็มีการเขียนให้มันเป็น default ละเป็นค่าตั้งตน้น browser หลายตัวก็คือมันก็จะเตือนเราเลยถ้าเราเข้าเว็บไซต์ ที่มันไม่สีเคียวอย่างเงี้ยยกตัวอย่าง,างมันก็กลายเป็นเหมือนนอมหรือว่าเป็นธรำเนียมปฏิบัติไปแล้วของอคนเขียนโปรแกร,รมว่าเขาต้อง security by design privacy by design อะไรแบบเนี้ยน,นะฮะเนีเพราะว่าถ้าคุณรักษาความปลอดภัยให้ไม่ได้เนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงเดี๋ยวความปลอดภัยถูกละเมิดมันก็จะมีคนมาล้วงข้อมูลไปได้นะคิดว่าเป็นประเด็นที่ว่าไม่ใช่เขาไม่รู้แต่ว่าอย่างยกตัวอย่างประเทศไทยเนี่ยจริงๆกฎหมาย ไอ้พรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเลื่อนออกไปเป็นสองปีแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆลอยลงมานะฮะการเขียนกฎหมายนี่ก็มีมการเตรียมการมานานมากแล้วก็ถกเถียงกันมานานมากแล้วก็มีการไปอ้างอิงถึงกฎหมายของยุโรปในยกตัวอย่างซึ่งก็ว่ากันว่าเป็นกฎหมายที่เข้มมากในเรื่องการคุ้มครองอความเป็นส่วนตัวอ้างอิงกฎหมายยุโรปมาเขียนนะฮะแล้วก็ถกเถียงกันในนั้นก็มีการให้มีการให้เวลาบริษัทต่างๆเนีย่ยปรับตัวหน่วยงานต่างๆปรับตัวไปแล้วนะฮะแล้วก็บริษัทต่างๆเขาก็ โดยเฉพาะบริษัทที่เขาดีลงานกับต่างประเทศหรือว่ามีลูกค้าต่างประเทศหรือเป็นบริษัทลูกของต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะคุ้นเคยกับแนวปฏิบัติสากลอยู่แล้วเขาก็ทําได้นะเพราะฉะนั้นคําถามคือว่าเขาทําแค่ไหนนนยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเราไปรับบริการเนี่ยจริงๆก็คือถามว่าคนให้บริการเขามีสิทธิ์ที่จะให้เราเรียกว่า กดยินยอมเพื่อจริงถ้ามองในแง่ดีก็คือก็ดีแล้วที่เขาให้เรากดยินยอมอ่ะดีกว่าเขาไม่ให้ทางเลือกอะไรเลยใช่ไหมฮะจะดีกว่าว่าถ้าเขาให้ให้บริการแล้วเขาแล้วเขาก็เอาข้อมูลอะไรโดยที่เราไม่เคยให้ความยินยอมอันนั้นก็จะยิ่งแย่ใหญ่ถูกไหมเออแต่ว่าประเด็นคือว่าเราก็ต้องระวังว่าไม่ให้ตัวการเขียนเงื่อนไขเหล่านี้ที่เราที่เราจําเป็นต้องกดยินยอมถ้าเราจะใช้บริการเนี่ยเขาก็ต้องระวังว่าไม่ให้มันเป็นการละเมิดสิทคือเงื่อนไขมันก็ต้องแฟร์มันก็ต้องถูกต้องมันก็ต้องเป็นไปตาม การคุ้มครองของกฎหมายซึ่งมันก็มีหลักการใหญ่ๆอยู่ห้าหข้อทีนี้ประเด็นก็คือว่าคนธรรมดาเนี่ยหนึ่งก็คือเราเป็นแค่ผู้ใช้ใช่ไหมสมมติว่าเนี่ยเราจะใช้บริการแต่เราอ่านเงื่อนไขแล้วเรารู้สึกว่าไม่โอเคเนี่งโดยเฉพาะในช่วงโควิดเลยเนี่ยสมมติเราอยากจะเข้าไปลงทะเบียนอะ่ะเพราะว่าเราอยากจะจองวัคซีนอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะแต่ว่าเราสมมติมีเงื่อนไขบางอย่างเราไม่โอเคคําถามคือเรามีทางเลือกไหมมันก็ยากที่จะพูดนะถ้าเกิดโดยเฉพาะเป็นบริการที่เรียกว่าเราไม่มี อย่างการเข้าถึงเงินเยียวยาของรัฐเนี่ยประชาชนไม่มีทางเลือกอื่นน่ะคือจะเอาเจองเงินเยียวยามันก็ต้องมาผ่านทางนี้ทางเดียวอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยต้องเรียกร้องไปที่ตัวกฎหมายที่ตัวคนที่ควบคุมแล้วก็ออกแบบกติกาให้มีความโปร่งใสมากขึ้นนะคะซึ่งอันนี้มันเลยเป็นประเด็นที่สุดท้ายแล้วคือคือก็เข้าใจคนที่บอกว่าเฮ้ยยูเซอร์เองหรือปัจเจกเองอ่ะเราก็ต้องตื่นตัวเองเราก็ต้องเรียนรู้จะคุ้มครองตัวเองต้องเรียกร้องต้องอะไรแต่คือสุดท้ายมันก็ทําได้ถึงระดับหนึ่งอ่ะ ใช่ไหมเพราะว่าสุดท้ายก็ต้องไปไปเรียกร้องเป็นลักษณะเชิงสถาบันว่ามันจะได้มีกติกาที่ทุกคนได้รับการคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกันแล้วก็มีแนวปฏิบัติมีธรรมเนียมปฏิบัติที่แต่ละบริษัทเนี่ยมีมาตรฐานขั้นต่ำเหมือนกันอะไรแบบนี้ค่ะไม่งั้นมันก็จะเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบคนที่เขาลงทุนไปเยอะในการที่จะออกแบบ Privacy By Design ออกแบบให้คุ้มครองเรานะะลงทุนไปเยอะมากกับสิ่งนี้พยายามทำตามกฎหมายทุกประเบียดนิ้ว อีกหน่วยงานหนึ่งไม่สนใจเลยไม่แคร์ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรทั้งสิ้นถึงเวลากฎหมายประกาศเลื่อนก็กลายเป็นว่าคนที่เขาเตรียมตัวมาดีก็เสียเปรียบคือกฎหมายเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเครื่องมือของการคุ้มครองอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นเครื่องมือของการสร้างความตระหนักรู้อะ่ะคือมันเป็น advocacy ด้วยมันเป็นพอมีกฎหมายมันก็เท่ากับมีมาตรฐานขั้น,นพื้นฐานมาเราก็จะได้มาเห็นว่าอ๋อไอ้ที่เราเคยได้ sms แปลกๆนะที่มา อะไรเ m s เล่นเกมหรืออะไรก็ไม่รู้แลก,กต่างๆนี่ยงจริงมันไม่ควรจะเกิดขึ้นอะไรแบบนี้เราไม้รู้ว่าอยู่ดีๆมีคนโทรมาหาเราขายของเนี่ยมันไม่ควรจะอยู่ดีทําแบบนั้นได้แปลว่าในโลกที่รัฐเนี่ยอันนี้พูดถึงโครงสร้างของประเทศก่อนนะก็คือตัวผู้ตัดสินใจแล้วก็ตัวกฎหมายแปลว่าในโลกที่ตื่นตัวกับเรื่องสิทธิดิจิตอลเนี่ยมันแฟร์กว่าสําหรับยูเซอร์ใช่ไหมครับในการเลือก เลือกยินยอมหรือไม่ยินยอมอะไรแล้วยังสามารถเข้าถึงการบริการบางอย่างที่สําคัญสําคัญได้อะครับค่ะคือกําลังจะบอกว่าถ้าใช้หลักคิดของการคุ้มครองคือหลักคิดของการคุ้มครองใช่ไหมคะก็คือว่าเราหนึ่งก็คือว่านโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวเนี่ยมันต้องได้มาตรฐานขั้นต่ําคือหมายว่าก่อนที่จะมาให้เรากดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องได้มาตรฐานขั้นต่ําถ้าตามหลักคิดเลยของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลก็คือว่าหนึ่งบอกเราอย่างชัดเจนเลยว่าจะเอาข้อมูลไปทําอะไรบ้าง สองเขียนให้ชัดเลยว่าเราจะติดต่อใครได้ถ้ามีความกังวลเรื่องข้อมูลหรือว่าอยากจะขอให้เขาลบเพราะว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นของเรานะคะสามก็คือมีช่วงเวลาที่ชัดเจนว่าจะใช้ข้อมูลคือไม่ใช่ว่าให้ข้อมูลครั้งหนึ่งแล้วใช้ให้เขาใช้ไปตลอดชาติมันก็คือเหมือนกับมันก็ต้องมีความชัดเจนตั้งแต่เรื่องวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลคือมันต้องมีคําอธิบายได้ไม่งั้นก็จะเหมือนแอปอย่างยตัวอย่างแอปราชาการตัวนี้ขยันทํากันมากเลยอายุตัวอย่างอย่าง,งเช่นแอปแบบ เป็นแอปพื้นๆเลยที่แค่ให้ข้อมูลหน่วยงานราชการอย่างเงี้ยปรากฏว่าในโทรศัพท์มือถือเนี่ยบอกว่าเขาขอเข้าข้อมูลเกี่ยวกับโลเคชันของเราด้วยอะไรแบบเนี้ยเราก็จะงงว่าแล้วคุณจะเอาไปทาไมใช่ไหมคือคุณเป็นแค่แอปที่ให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหน่วยงานราชการของคุณอะไรเงี้ยจะเอาข้อมูลเกี่ยวกับโลเคชันหรือข้อมูลเข้าถึงคอนแทคลิสอะไรเงี้ยไปทําไมถ้าเรามีกฎเกณฑ์กติกาที่คุ้มครองอนะคะ่ะเราก็จะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลหรือมานั่งสงสัยในสิ่งเหล่านี้เพราะเราก็ได้รู้ เอ่อพร้อมกันว่าโอเคมาตรฐานขั้นต่ำมันคืออะไรบ้างแต่มันก็ต้องมีขั้นตอนที่ละเอียดด้วยนะอย่างยกตัวอย่างเช่นง่ายๆเนี่ยสมมุติว่าถ้าเป็นเอ่อเอากรณีเมื่อเร็วๆนี้ก็ได้นะฮะมีแอปของธนาคารของรัฐเนี่ยที่ก็โดนก็โดนทัวนลงประมาณหนึ่งใช่ไหมฮะเพราะว่าเป็นแอปที่พอดีไปผูกไว้กับโครงการเยียวยาเนี่ยโครงการเข้าถึงเงินช่วยเหลือแล้วก็ในเรียกว่าเงื่อนไขการให้บริการก็มีการเขียนว่าเอ่อจะส่งข้อมูลให้กับ คือคล้ายๆกับว่าให้เราคือถ้าเรากดยินยอมเนี่ยหนึ่งในข้อที่เรายินยอมก็คือว่าจะให้เขาส่งข้อมูลให้กับบริษัทในเครือของธนาคารก็คือเหมือนกับโอเคยอมให้เขามาขายของเราหรือเอาข้อมูลเราไปใช้ในการขายของอะไรแบบนี้ซึ่งทีนี้ประเด็นก็คือว่าก็พอเป็นทัวนลงประมาณหนึ่งธนาคารก็บอกว่าโอเคฉันไปลบแล้วนะสื่อหมายความว่าหนึ่งก็คือจริงๆธนาคารก็พยายามจะชี้แจงว่าคุณกดยินยอมแยกข้อได้คือคุณก็แค่กดไม่ยินยอมข้อนั้นก็จบ ช่ไหมคือหมายความว่าก็แค่กดว่าไม่ยินยอมให้ส่งข้อมูลต่อในการทําธุรกิจซึ่งอันนี้ก็โอเคก็เป็นคําตอบที่โอเคประมาณหนึ่งแต่ทีนี้คําถามใหญ่ก็คือว่าไอ้ตัวเงื่อนไขใหญ่เลยของการใช้บริการทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะไปเขียนตรงนั้นอยู่ซุกอยู่ตรงนั้นก็ได้คือสุดท้ายแล้วต่อให้เราไม่ยินยอมตรงนี้เนี่ยเราไปเจอไอ้หน้าที่มันเป็นเรื่องเงื่อนไขาการให้บริการใหญ่เนี่ยเขาก็อาจจะให้เรายินยอมอยู่ดีคือไม่ได้ไม่ได้แยกแยะเพราะฉะนั้นอันนี้มันกลายเป็นว่าตัดทางเลือกถูกไหมกลายเป็นว่าถ้าเราจะ ใช้แอปของเขาเนี่ยต่อให้เราไม่อยากให้เขาเอาข้อมูลไปทําธุรกิจเราก็ต้องกดยินยอมอะไรแบบนี้อันนี้เป็นตัวอย่างของดีไซน์อ่ะคือมันคือการออกแบบที่ที่ก็คืออยู่อยู่ที่ความตั้งใจอ่ะและเจตนาขององค์กรของบริษัทะว่าเขาตั้งใจจะคุ้มครองเราจริงหรือเปล่าเข้าใจว่าในหลายประเทศเนี่ยเข้าไปถึงขั้นที่ว่าถ้าเกิดมันเป็นการแชร์ข้อมูลที่ค่อนข้างจะ i n t r u ู i v e หรือว่ามันเป็นการแบบส่งข้อมูลต่อในทางที่ไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักอ่ะ เขาจะพยายามออกแบบให้มันติ๊กก็คือมีช่องให้ติ๊กว่ายินยอมหรือไม่ยินยอมเนี่ยเขาจะให้ไม่ยินยอมเป็นช่อง default เลยคือเป็นค่าตั้งต้นเลยหมายความว่าถ้าเราอยากจะให้เขาขายของให้เราเราต้องไปเลือกให้เขาขายของให้เราอันนี้คือมันอันนี้มันอาจจะฟังดูเป็นเรื่องพื้นๆแต่นเนี้ยก็มาจากความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคว่าหลายคนน่ยก็ยังอาจจะไม่อ่านหรอกใช่ไหมก็คลิกให้มันผ่านไปเร็วๆก็ไม่ได้รู้ว่าอะไรไม่ติ๊กอะไรติ๊กก็เลยจะกลายเป็นว่าบางทีเราก็ไม่รู้ตัวเราก็แกละถือว่าค่าตั้งต้นมันเป็นการ คลิกไปที่คําว่ายินยอมอย่างเงี้ยค่ะเราคลิกผ่านไปเรื่อยๆก็จะกลายเป็นว่าเราถูกขายของแล้วเราอาจจะงงอย่างเงี้ยไม่ใชเ,เรื่องเล็กๆลน้อยๆแค่ที่จะคือแค่จะตัดสินใจว่าจะให้ออฟอินหรือออฟเวย์นะคะจะเลือกให้เราเป็นคนกดยินยอมหรือว่าให้ค่าตั้งต้นเป็นไม่ยินยอมเนี่ยแค่นี้มันก็สะท้อนถึงความเข้าใจแล้วว่าคุณแชร์เรื่องความเป็นส่วนตัวของคนขนาดไหนอันนี้มันเลยมาสู่คําถามเป็นข้อสงสัยที่ว่าถ้ารัฐหรือบริษัทเอกชนมีทางเลือกหรือมีวิธีคิดแบบต่าง อะไรที่จะเป็นปัจจัยที่ทําให้เขาอยากจะคุ้มครองเรามากขึ้นถ้าเราแยกเป็นรัฐกับเอกชนเนี่ยคิดว่าเอกชนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ตรงไปตรงมากว่าคือหมายความว่าเอกชนเนี่ยเขาต้องการอะไรเขาต้องการทําธุรกิจใช่ไหมเขาต้องการที่จะขายของให้ได้การขายของให้ได้ในทุกวันนี้เนี่ยโลกออนไลน์ก็คือเขาต้องสร้างความไว้วางใจจริงๆต้องยกตัวอ,อย่างอย่างเช่นอาลีบาบาเนี่ยซึ่งวันนี้ทุกคนรู้จักละเพราะว่าเขาใหญ่มากในจีนแพลตฟอร์มของอาลีบาบาเนี่ยยุคแรกๆเลยเนี่ยเขาเกือบจะไปไม่รอด เพราะว่าช่วงแรกเลยมีปัญหาว่ามีพ่อค้าแม่ค้าเอาของปลอมมาขายบนแพลตฟอร์มเขาเยอะมากเขาเลยต้องไปพัฒนาระบบตรงนี้ขึ้นมามีการคิดเรื่อง escrow account ก็คือว่าโอนเงินไปก่อนแล้วพอของมันโอเคจริงแล้วค่อยโอนเงินต่อคือเหมือนว่ามีบริการฝากเงินไว้ยังไม่โอนให้แม่ค้าโดยตรงอะไรแบบนี้ถ้าของโอเคแล้วค่อยโอนต่อไปคือเขาต้องไปคิดคกลไกต่างๆอ่ะเพื่อทั้งหมดก็คือเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับคัสเตอร์เมอร์หรือว่าลูกค้า เพราะนค,คิดว่าจริงๆแล้วโดยรวมเนี่ยบริษัทเอกชนเขาเอาเขาตื่นตัวอยู่แล้วแหละอะอย่างน้อยในในสายตาคนน่ะคือทําตัวดีในสายตาคนนะคะเพียงแต่ว่าอุปสรรคตรงนี้ก็คือบางทีเนี่ยเราในฐานะยูเซอร์อาจจะไม่รู้อย่างเช่นกรณีของแอปพลิเคชันต่างๆที่เขาอาจจะเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลเยอะแยะเกินความจําเป็นเนี่ยคนทั่วๆไปอาจจะไม่รู้คือไม่ใช่ไม่แคร์แต่ว่าไม่รู้นะฮะก็ต้องอาศัยอาจจะบางทีอาจจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญไอทีนะคะที่จะ มาแกะหรือว่ามามาเปิดโปงให้ฟังนะคะว่าเฮ้ยเนี่ยเห็นไหมว่าเขากาลังทําในสิ่งที่มันล่วงล้ําความเป็นส่วนตัวยังไงนะคะอย่างยกตัวอย่าง Facebook ก็ได้อเฟซบุ๊กเนี่ยก็จริง,รงๆถ้าไปอ่านประวัติ Facebook มันก็จะมีสีสันมากเลยใช่ไหมเพราะว่าเป็นบริษัทที่ก็โดนด่าโดยเฉพาะคนในอเมริกาซึ่งก็เป็นประเทศบ้านเกิดเขาเนี่ยว่าเฮ้ยดูซิไม่ดูแลความเป็นส่วนตัวทําไมขายข้อมูลให้บริษัทโนน,นี้นั้นอะไรต่างๆก็เฟซบุ๊กก็โดนดา่าเรื่องนี้มาตลอดนะะแล้วทุกครั้งที่โดนดา่าเฟซบุบ ก็เลยมันก็สะท้อนให้เห็นว่าโดยทางธุรกิจเนี่ยคือผู้ยูเซอร์พวกเราเนี่ยเวลาเราใช้โซเชียลมีเดียโอเคเราอาจจะไม่ได้จ่ายตังค์เขาก็จริงแต่เขาเนี่ยอยู่ได้เพราะเราใช่ไหมเพราะว่าเขาเอาข้อมูลเราไปหากินเขาอยู่ได้ด้วยการขายข้อมูลเราเพราะฉะนั้นเขารู้ว่าไม่สามารถจะทําให้คนสูญเสียความไว้วางใจไปได้นะแต่ว่าทีนี้พอเป็นรัฐเนี่ยอันนี้ยากหน่อยโดยเฉพาะจะเป็นรัฐแบบรัฐไทยซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเราอยู่ในยุคที่รัฐกวันนี้เนี่ยเขามี แนวคิดเรื่องของความมั่นคงเรียกว่าเอาเป็นตัวตั้งเลยนะก็คือส่วนหนึ่งก็คือคณะผู้ปกครองคนที่ถืออำนาจวันนี้เขาเป็นทหารนะฮะอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่เพราะว่าเขามีเรียกว่าอะไรอ่ะเจตนาร้ายหรืออะไรก็ได้ก็คือเขาก็ถูกสอนมาแบบนี้เนี่ยหรือว่าโลกของเขาเป็นแบบนี้นะโลกแห่งความเชี่ยวชาญเขาก็คือเป็นโลกที่ต้องระวังทุกฝีก้าวว่าจะมีภัยความมั่นคงอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเวลาเขาตีความคําว่าความมั่นคงเนี่ย บางทีเขาก็อาจจะตีความในมุมที่มันแตกต่างจากที่เราตีความใช่ไหมคะอย่างเช่นเวลาเราโพสต์ facebook เราวิาพากษ์วิจารณ์นะคะใครก็แล้วแต่รวมถึงสถาบันคือตอนนี้ก็มันก็มีกระแสความตื่นตัวในทุกๆเรื่องเนาะเราก็วิจารณ์ทุกสิ่งอย่างเขาก็อาจจะมองว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันเป็นไข่ความมั่นคงนะพอเป็นไข่ความมั่นคงปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่เสรีภาพการแสดงออกละเขาต้องเข้ามาจัดการอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของเสรีภาพเน็ตอย่างชัดเจนนะคะ ส่วนเรื่องความเป็นส่วนตัวเนี่ยถ้าพูดถึงมุมมองของจากฝั่งความมั่นคงเขาก็อาจจะไม่แคร์เอาผู้ลงตรงคือสิ่งที่เขาให้ความสําคัญคือ,อปกป้องความมั่นคงดังนั้นเนี่ยความเป็นส่วนตัวเนี่ยมันต้องเป็นอะไรที่คนเสียสละได้อย่างยกตัวอย่างเช่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เราเนี่ยก็มีเรื่องของการให้อะไรนะไบโอเมตริกใช่ไหมคะก็คือสแกนข้อมูลไบโอเมตริกแล้วก็มีเรื่องของการให ลงทะเบียนอินเทอร์เน็ตให้ลงทะเบียนเวลาซื้อซีมอะไรต่างๆคือเขาก็มีประเด็นนะคะแล้วถึงแม้ว่าจะมีหลายคนพยายามอธิบายว่าเฮ้ยคุณเอาข้อมูลไบอเมตริกไปอะ่ะหนึ่งมันมันร่วงล้าความเป็นส่วนตัวนะสองก็คือมันก็ไม่ได้ทาให้คุณจับโจรง่ายขึ้นหรอกนะอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีมันก็อธิบายคือพูดไปเขาก็อาจจะรู้สึกว่าอ่าต่อให้มันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่ามีข้อมูลก็ดีกว่าไม่มีใช่ไหมอย่างช่วงโควิดอย่างเงี้ย เหตุผลที่มันมีแอปชนะตระก,กูลต่างๆเต็มไปหมดเลยก็ทุกคนบอกว่าเฮ้ยเราต้องยอมให้รัฐรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนนะตลอดเวลาเพราะว่าเดี๋ยวเราอาจจะเป็นความเสี่ยงโควิดนะอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยมันเลยต้องค่อยๆค่อยๆผลักนะคะเพราะว่าจริงมันก็มีหลักการของมันอยู่นะอย่างเช่นอ,อมันก็มีหลักสากลเช่นว่าถ้าเกิดว่ารัฐจะล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวเนี่ยมันไม่ใช่ทําไม่ได้เลยนะแต่ว่ามันต้องมีสิ่งที่เรียกว่า necessary คือมันต้องมีเหตุผลที่ฟังขึ้นว่าคุณจะละเมิดไปเพราะอะไรนะคะ แล้วก็มันต้อง proportionate อะคือหมายความว่าไอ้การล่วงละเมิดเนี่ยมันต้องได้ส่วนกับอันตรายที่คุณอธิบายเมื่อสักครู่ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการประทะกันนะครับระหว่างตัวการทำงานของแพลตฟอร์มในระดับข้ามชาติอย่างเงี้ยอย่างพวก Facebook, Twitter, Social Media ต่างๆแล้วก็กฎหมายท้องถิ่นที่อพูดง่งยๆว่าละเมิดสิทธิ์อย่างเงี้ยอย่างเช่น พรบคอมหรือว่ามาตราหนึ่งหนึ่งสองของบางไทยอย่างเงี้ยหรือว่าอย่างในประเทศอื่นก็มีอย่างเช่นกฎหมายคอมมิวนิสต์อย่างเงี้ยในอินโดนีเซียผมเคยอ่าน Transparency Report ของ Facebook เงี้ยทีนี้พี่ยุ้ยมองเรื่องการทําตามกฎหมายที่ละเมิดสิทธิ์ของแพลตฟอร์มยังไงครับมันสามารถปรับปรุงได้ดีกว่านี้หรือเปล่าครับหรือว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าโหอันนี้เป็นปัญหาที่พูดยากมากเลยค่ะต้องบอกว่าไม่แน่ใจว่ามีปัญญาตอบไหมนะแต่คิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่า ตัวบริษัทโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยมันก็เป็นคือมันไม่ใช่บริษัทที่ไม่มีที่มาที่ไปอ่ะใช่ไหมฮะบริษัทส่วนใหญ่ที่เราใช้บริการกันเยอะๆเนี่ยก็เป็นบริษัทที่ทําตามกฎหมายอเมริกาใช่ไหมฮะซึ่งทีนี้พอมันเป็นกฎหมายอเมริกาเนี่ยมันก็มีเรียกว่าการหลักคิดหรือการหลักการคุ้มครองเรื่อง freedom of speech หรือเสรีภาพการแสดงออกเนี่ยค่อนข้างสูงแต่ว่าเรื่องของการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวเนี่ยมันก็อาจจะด้อยกว่ายุโรปหน่อยหนึ่งอ่ะเพราะว่ากฎหมายอเมริกาก็อาจจะไม่ได้เข้มนะ เท่ากับการคุ้งครองความเป็นส่วนตัวของยุโรอันนี้ยกตัวอย่างทีนี้มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายสําหรับเฟซบุ๊กที่เวลาเกิดปัญหาเนี่ยอย่างเช่นไทยช่วงนี้กระทรวงดีอีเราก็จะดีนข่าวเขาก็จะขู่ a c e บ o o กว่าเนี่ยถ้าไม่ลบนะคะเพจเหล่านี้ที่เขามองว่าทาผิดกฎหมายเนี่ยนะเขาจะฟ้อง facebook หรืออะไรก็แล้วแต่นี่ทันทีที่ทําเนี่ยเราลองมาคิดว่าถ้าเราเป็น facebook เนี่ยเราจะเราจะมองยังไงอันที่หนึ่งเลยนะคะเราก็ต้องมองว่า ข้อเรียกร้องที่รัฐบาลไทยอ้างเนี่ยมันมีความชัดเจนมากน้อยแค่ไหนสองก็คือว่าเนื้อหาเนี่ยมันละเมิดนโยบายชุมชนเขาไหมเพราะนั้นถ้าเกิดว่าดูแล้วในเนื้อหามันไม่ผิดคอมมิวตี้สแตนดาร์ดเลยนะคือถ้ามันผิดคอมมิวตี้สแตนดาร์ดหรือมาตรฐานชุมชนเขาต้องจัดการอยู่แล้วแหละคิดว่าโดยทั่วๆไปแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่ผิดเนี่ยเขาก็ต้องมานั่งดูว่าแล้วต่อให้เป็นบอกว่าตามกฎหมายไทยก็ตามเนี่ยคําสั่งหรือว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่ขอเนี่ยมันมี ฐานความผิดที่ชัดเจนขนาดนั้นไหมนะคะแต่ว่าคือคือสุดท้ายแล้วมันปฏิเสธไม่ได้หรอกบริษัทต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะบริษัทไทยบริษัทฝรั่งเนี่ยเขาก็ต้องทาตามกฎหมายนั่นแหละนะเพียงแต่ว่าในฐานะที่เป็นบริษัทแพลตฟอร์มข้ามชาติเนีย่ยที่ว่า facebook เขาก็มีออำนาจต่อรองประมาณหนึ่งถูกไมครว่าเขาก็เนี่ยเถียงกลับมาแบบนี้ได้ว่าอะอธิบายมาให้ชัดนิดนึงอะไรแบบเนี้ยในขณะที่ถ้าเกิดเป็นบริษัทไทยก็อาจจะไม่ต้องถึงขั้นขู่ด้วยซ้ำแลนะบางทีเจ้าหน้าที่อาจจะยกแค่ยกขู่แล้วก็บอกว่า้ จัดการไอ้นี่ให้หน่อยเขาก็อาจจะทําตามแล้วอย่างเงี้ยนะ mm. มันก็เป็นเรื่องของอเรื่องของอำนาจต่อรองอะไรแบบนี้ด้วยนะคะครับพอเปลี่ยน community standard มาเรื่อยๆนโยบายเปลี่ยนนี่ทัวลงเพจพี่ยุ้ยมากหรือน้อยลงอะครับทัวลงเพจตัวเองเนี่ยจริงๆโอเคนะคะ <c oughs> ก็ไม่ได้เคย <c oughs> คิดว่ามันผิด community คือต้องบอกว่า community standard facebook เนี่ยมันก็มีคนด่ามาเยอะนะว่ามือคือ เขียนซะดูดีมากเลยนะแต่ว่าการบังคับใช้จริงเนี่ยโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยนะมีความลักลั่นเยอะมากใช่ไหมคือยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นเราก็รู้กันว่ามีเพจจานวนมากเลยในประเทศไทยอะ่ะที่ดูแล้วมันน่าจะผิดคอมมิ้สแตนดาร์เฟซบุ๊กเห็นเห็นนะเพราะว่าทั้งวันก็เรียกว่าอะไรอะ่ะเฮสปีชนะเอ่อมีการล่ามแม่มดอะไรเงี้ยละเมิดความเป็นส่วนตัวอะไรต่างๆนะฮะแต่ว่าหลายคนก็จะบ่นว่ากดร้องเรียนไปแล้ว Facebook ก็ไม่เห็นจัดการให้คนหลายประเทศเขาก็มีเสียงบ่นอะไรแบบนี้มาตลอดนะฮะแต่คิดว่าอย่างน้อยเนี่ยมันเขียนค่อนข้างชัด นะคะ,ะถึงแม้ว่ามันต้องดูบริบทค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะเรื่อง h s p e e c h แต่ว่าตัวเองเนี่ยในฐานะที่เป็นเจ้าของเพจก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรจริง,รงเนื้อหาเดียวที่จะลบเนี่ยคือสแปมคือหมายความว่าบางคนก็จะมาโพสตข้อความที่เป็นการด่าทอแล้วก็แบบโพสติดกันแบบรัวๆเหมือนกับคือเห็นชัดว,ว่าตั้งใจเหมือนมาภาษาวัยรุ่นแบบเหมือนมาปาขี้ใสอ่ะประมาณนี้คือเหมือนกับคุณจะโพสต์ข้อความหยาบคายเดียวกันเป๊ะเลยนะอยู่ในใต้คอมเมนต์เดียว รัวๆติดกันสามสิบครั้งอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันก็ไม่ไหวมันก็ต้องลบใช่ไหมฮะเพราะว่ามันทําให้คนเข้ามาก็จะแบบอะไรเนี่ยมันเหมือนแบบผนังคุณมีแต่อะไรก็ไม่รู้มันไม่ใช่การสนทนากันนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่ถึงขั้นที่ตัวเองเรียกว่าสแปมเนี่ยก็ก็ก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าคือโลกของอินเทอร์เน็ตมันก็เป็นโลกแบบนี้แหละมันก็คือควรจะพยายามให้คนได้มารู้สึกว่าได้แสดงออกอะแล้วก็เอ่อเรื่องความแตกต่างของความคิดเราก็ต้องคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา แล้วจริงอัลกอริทึม Facebook เนี่ยก็โดนด่าเยอะอยู่แล้วนะจากหลายคนว่ามันสร้างเอ h o c ชม m b อร์เพราะว่าอัลกอริทึมเฟ e b o o k เนี่ยมันจะคือเวลาเรากดไลค์ใครเยอะๆใช่ไหมมันก็จะขึ้นมาให้เราดูตลอดเวลาอะไรเงี้ยเพราะ,ะนั้นสุดท้ายฟีเราก็จะมีแต่เนื้อหาที่เราชอบอ่ะใช่ไหมคือมันบ y d ดีไซน์เลยอ่ะก็คือมันออกแบบที่เป็นอย่างนั้นหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะโซเชียลมีเดียสุดท้ายอย่างเฟซบุ๊กเนี่ยมันทําให้สังคมแตกแยกกว่าเดิมหรือเปล่า โดยรวมมันเป็นประโยชน์แค่ไหนจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะก็โอเคไม่เป็นไรก็สนุกดีมันก็ถกเถียงกันไปเรื่อยๆแต่คือ,อจุดที่สําคัญจุดตั้งต้นก็คือเราต้องได้ถกเถียงเรื่องนี้กันได้ค่ะอย่างนั้นก็อยากจะขอถามคําถามปิดท้ายสักนิดนึงนะคะเมื่อเราคุยกันมาถึงจุดนี้แล้วเราเห็นภาพแล้วว่าในการที่เราใช้ชีวิตอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตมันมีตัวแสดงหลายๆตัวแสดงมากเลยและมีหลายปัจจัยอีกด้วยนะที่ส่งผลต่อตัวแสดงเหล่านี้ แต่ว่าเอา่อถ้าจะให้เสนอแนะคุณผู้ฟังค่ะว่าในฐานะที่เราเป็นคนธรรมดาที่ใช้ชีวิตมีพื้นที่อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตที่ยังมีการละเมิดสิทธ,ธิดิจิตอลอยู่อีกเยอะแยะ,ะมากมายเลยเราควรจะอยู่อย่างไรและเราควรจะดูแลตัวเองแบบไหนกันดีค่ะก็คิดบ้านดับแรกเลยเนี่ยก็อย่ายอมจำนนนะคะคือคือหลายคนจะบอกว่าเฮ้ยอย่างเวลาเราใช,ใช้บริการอะไรเนี่ยอย่าไปคิดมากเลยเรื่องความเป็นส่วนตัวยังไงเราก็ข้อมูลมันไม่ใช่ของเราอยู่แล้ว รัฐมีข้อมูลของเรามาโหราแล้วนะเอกชน f a c e b o o k นี่ก็รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเราแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับเราก็ยอมรับสเสถะว่าเออความมนส่วนตัวนะ่มันไม่มีอยู่จริงซึ่งเราก็ต้องคิดว่าไม่ควรจะเริ่มต้นจากจุดนั้นนะ่ะที่ว่าโอเคเขารู้อะไรเกี่ยวกับเราไปเยอะแล้วซ,ซึ่งต่อให้มันจริงอนะ่ะเราควรจะหันกลับมาเริ่มต้นจากจุดที่ว่า เราต้องการให้เขาทําอะไรสิทธิดิจิทัลเสรีภาพเน็ตกับความเป็นส่วนตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราอะให้ความสําคัญมากในโลกออฟไลน์ถ้าเราไม่อยากให้คนมาสอดแนมเราในโลกออฟไลน์เราก็ไม่ควรจะยอมให้คนมาสอดแนมเราในโลกออนไลน์คือหลายๆคนเนี่ยอาจจะพูดว่าไม่แคร์ไม่สนใจนะคะเอ่อหรือว่าช่างบันเทิงเนี่ยแต่ว่าถึงเวลาพอมันเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องแคร์อย่างเช่นพอมันมีคนมาขโมยตัวตนของเรานะคะขโมยแอคเคาท์ของเราไปใช้อย่างเงี้ยนะหรือว่าเอาข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้โดยเฉพาะ ในประเทศไทยเราก็เห็นลหลายเคสที่มีการขโมยข้อมือเหมือนปลอมแปลงตัวตนไปทําอาชญากรรมอะไรแบบนี้เลยอ่ะใช่ไหมเอาตัวตนของเราเนี่ยไปหลอกคนอื่นต่ออะไรแบบนี้พอถึงคือคือพอเหตุเกิดแบบเนี้ปุ๊บอะ่ะปกติเราก็เพิ่งจะอ๋อตระหนัก,กว่ามันสําคัญนะคะเพราะฉะนั้นะคิดนะว่ามันก็อยู่ที่หนึ่งเนี่ยเราต้องไม่ยอมจำนวนก่อนเราต้องตั้งต้นจากว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งที่มันเป็นสิทธิอะ่ะเราควรจะได้ในสิ่งนี้รัฐไม่ควรจะคุ้มครองเราในโลกออนไลน์น้อยกว่าที่คุ้มครองเราในโลกออฟไลน์นะสิทธิพื้นฐานต่างๆมันควรจะมันควรจะมี แต่ว่าแน่นอนอะไรก็ตามที่มันไม่โปร่งใสอะไรที่มันมองออกยากอะไรที่เป็นกล่องดําเรื่องของดิจิทัลฟู้ดริล์เรื่องอะไรพวกนี้อันนี้มันก็ต้องใช้ไม่ใช่ให้เรื่องปัดเจกและมันก็ต้องเรียกร้องให้รัฐเนี่ยดูแลเรียกร้องให้เอกชนเนี่ยมีมาตรฐานที่ดีนะฮะไอ,อตัวพรบคอมมันก็ควรจะเอามาใช้ในทางที่ตามเจตนารมณ์ก็คือไม่เกี่ยวกับเรื่องการแสดงออกก็ใช้เฉพาะเรื่องของอาญากรรมคอมพิวเตอร์เพราะมีอาญากรรมเยอะแยะเลยคอมพิวเตอร์อ่ะที่ตํารวจควรไปจัดการ นะส่วนพรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก็โอเคตอนนี้ก็เลื่อนไปอีกแล้วแต่ว่ากฎหมายมันก็มาแล้วมันมีแล้วนะฮะมันก็ถึงเวลาที่ต้องมาสร้างความตระหนักรู้ได้แล้วคือคุณจะเลื่อนไปอีกกี่ปีก็ตามกฎหมายนี้ยังไงมันก็ต้องมีอะ่ะยิ่งคนไทยเนี่ยตื่นตัวมากขึ้นยิ่งเขาไปใช้ชีวิตในออนไลน์มากขึ้นแล้วยิ่งในยุคที่คนเนี่ยไม่ไว้ใจรัฐมันยิ่งพัฒนาอันนี้เป็นมุมเศ,ษศรษฐกิจด้วยอะ่ะมันยิ่งพัฒนาเศ,ษศรษฐกิจดิจิทัลยากมันสุดท้ายมันก็ต้องกลับมาตรงนี้อยู่ดีนะแล้้วรัฐเององ่ถา ถ้ายังจะใช้ mindset หรือว่าวิธีคิดในมุมความมั่นคงเนะี่ยคุณก็ต้องสุดท้ายก็ต้องเห็นว่ามันมีผลกระทบอะ่ะคือมันมีคอสมันมีต้นทุนของมันนะคะที่ทุกคนก็ต้องช่วยกันอธิบายหรือช่วยกันเรียกร้องนะคอะสก็คืออะไรง่ายๆถ้าคนที่โดนคุกคามก็คือเขาก็สูญเสียสิทธิเสรีภาพแ่ะเรื่องมันไม่ควรจะเป็นเรื่องเลยอย่างเช่นเราโพสต์วิจารณ์รัฐบาลเนี่ยมันมเป็นเรื่องปกติธรรมดามากเลยในสังคมอะ่ะทำไมจะต้องมีใครมาโดนจับข้อหาหมิ่นประมาทข้อหาขัดพรบ,อรบอรคอมด้วยนี่มันไม่ใช่ประเด็น ะะการรณรงค์เชิงโครงสร้างเช่นกฎหมายต่อต้านการคุกคามอย่างเช่นแอนตี้สลับอะไรพวกนี้ก็ควรจะมีการรณรงค์กันต่อไป2ก็คือพี่คิดว่าจากที่ได้รู้จักพวกนักไอทีเก่งๆเยอะนะคะแต่ก็ยังไม่ค่อยค,อยความรู้ไม่ค่อยซึมเข้าหัวเนี่ยก็ <c oughs> จะให้ความคําแนะนําเกี่ยวกับการดูแลตัวเองในแง่ความการราักษาความปลอดภยัย Privacy มากก็คงไม่ได้แต่ว่าคิดว่ามันก็มีอ,อ,อะไรจุดตั้งต้นเล็กๆน้อยๆหรือว่าเบสิกที่เราทําได้นะอย่างยกตัวอย่างเช่น การเอ่อการเข้ารหัสนะฮะแบบปลอดภัยอย่างเช่นเวลาเราใช้อีเมลก็ทําแบบสเต็ปหรือว่าเวลาจะใช้โปรแกรมแชทถ้ามันเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเอ๊เราจะคุยเรื่องอ่อนไหวเดี๋ยวรัฐจะมาสอดแนมมาคูกคามไหมเราก็เปลี่ยนไปใช้โปรแกรมแชทที่เขาแนะนํากันว่ามัน e n d to n encryption นะะหรือว่าเข้ารหัสตลอดสายอย่างเช่น Signal หรือ Telegram ถ้าเรากลัวว่าเดี๋ยวรัฐจะมาตามรอย IP เรานะฮะว่าเราไปดูเว็บอะไรบ้างหรือว่ามาไล่ B ISP ผู้ให้บริการเนี่ย มันก็มีโปรแกรมอย่าง VPN นะ,ะที่จะช่วยเ,เรียกว่าซ่อนรอยเท้าของเราพี่คิดว่าเบื้องต้นก็คือหนึ่งก็คือไม่ยอมจำนวนสองก็คือลองลอง,ลองศึกษาเรื่องเครื่องมือที่จะช่วยคุ้มครองสิทธหิหรือว่ายกระดับสิทธิออนไลน์ของเราให้มันมันคงมากขึ้นนเราก็สามก็คือว่าที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเราก็ต้องร่วมกันตื่นตัวเนี่ยค่ะต่อไปยกตัวอย่างเช่นเอาง่ายๆเวลาคนโทรมาขายอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเราก็ต้องถามก่อนเลยได้เบอร์มาจากไหน หรืออย่างที่ยกตัวอย่างแอปของธนาคารของรัฐที่สุดท้ายเขาก็ต้องออกมาชี้แจงแอปเป็นตัวอย่างที่ดีอะ่ะมันก็เกิดจากคนธรรมดานี่แหละที่เขาตั้งคําถาม,ถามใช่ไหมสุดท้ายก็คือพี่ว่าเรื่องเรื่องของการส่งเสียงช่วยกันส่งเสียงในเรื่องที่เราเสงสัยหรือว่าในเรื่องที่เราไม่อยากได้เนะี่ยที่คิดว่ามันก็ต้องทําต่อไปค่ะสิทธิดิจิทัลมันอาจจะฟังดูแบบงงมันอาจจะฟังดูยากแต่พี่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่เออมันเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วอะถ้าจัดธิบายอะมันก็อธิบายกันได้ว่าทําไมเราให้ความสําคัญ ครับเป็นบทสนทนาที่ให้ทั้งภาพกว้างแล้วก็ภาพลึกนะครับเกี่ยวกับสิทธิดิจิทัลที่คาบเกี่ยวกับทั้งเราทั้งรัฐทั้งเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับชาติหรือว่าระดับข้ามชาตินะครับผมขอสรุปแบบนี้แล้วกันว่าเมื่อนึกถึงสิทธิดิจิทัลเนี่ยมันย่อมหมายความว่าสิทธิที่คนคนหนึ่งพึงมีพึงได้รับในโลกออฟไลน์เนี่ยก็ควรได้รับเช่นนั้นด้วยเหมือนกันในโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นสิทธิส่วนบุคคลเสรีภาพการแสดงออก สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทั้งหลายหรืออะไรก็ตามแต่แม้ว่าเส้นทางที่จะไปถึงอุดมคติอย่างนั้นในไทยเนี่ยยังห่างไกลแต่วันนี้ก็ต้องตระหนักกันแล้วนะครับว่าสองเท้าของเราเนี่ยยืนอยู่บนถนนเส้นนี้ด้วยกันแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณพี่ยุ้ยนะครับที่สละเวลามาพูดคุยกับเราในเอพิโซดแรกของมนุษย์ออนไลน์ครับขอบคุณมากนะครับติดตามรับฟังพอดแคสต์ของประชาไทยได้ที่ YouTube Spotify Podbean และ Apple Podcast